สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทอมมากับแกดเจ็ต2ชิ้นจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Gravastar ครับคือต้องบอกตรงเลยว่าตัวทอมเองเนี่ยไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้มาก่อนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าทอมไม่ค่อยได้ตามข่าวลำโพงบลูทูธแล้วก็แกดเจ็ตอะไรสักเท่าไหร่แต่พอทาง Gravastar ติดต่อทอมมาว่าอยากจะเอาไปลองดูไหมทอมก็เข้าไปลองเซิร์ชหาข้อมูลดูแล้วก็คิดว่ามันรูปร่างดูน่าสนใจดีก็เลยตอบตกลงไปแล้วเขาก็ส่งมาให้ทอมตอนนี้ทอมก็ได้ลองใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้วครับเราไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากชิ้นแรกก็คือลำโพง Gravastar รุ่น Super Nova ตัวนี้คือโปรดักต์ของทาง Gravastar เนี่ยจุดเด่นของมันเลยก็คือมันมีการออกแบบที่ดูไซไฟเป็นเอกลักษณ์คือก็พูดได้เลยว่าถ้าคนชอบก็ชอบเลยถ้าคนไม่ชอบก็น่าจะไม่ชอบไปเลยส่วนตัวทอมเองเนี่ยครับการออกแบบลำโพงแบบนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตรงเทสของทอมเท่าไหร่แต่ทอมก็รู้สึก appreciate ได้นะกับความตั้งใจในการออกแบบกับการผลิตของเขาคือสำหรับคนที่ชอบการออกแบบในสไตล์นี้ทอมการันตีได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่ดูดีอย่างเดียวแต่คุณภาพในการผลิตก็ทำมาได้ดีด้วยลำโพง Gravastar Super Nova ตัวนี้เป็นลำโพงบลูทูธแบบพกพาได้มีแบตในตัววัสดุที่ใช้ผลิตเขาบอกว่ามันเป็นโลหะผสมซิงค์อลลอยความรู้สึกเวลาจับใช้งานเนี่ยคือรู้สึกแข็งแรงมากๆไม่เหมือนของเล่นราคาถูกแน่ๆสีมีให้เลือก3สีก็คือสีดำแมตต์แบล็คที่ทอมได้มาสีขาวดอนไวท์ซึ่ง2สีเนี้ยจะมีราคาขายเท่ากันที่ 7,900 บาทส่วนอีกสีนึงที่จริงๆแล้วทอมคิดว่ามันสวยที่สุดก็คือสีเหลืองที่เรียกว่าWall Damage Yellow จะมีราคาแพงขึ้นมาอีกพันหนึ่งเป็น 8,900 บาทในกล่องแน่นอนเปิดออกมาก็จะมีตัวลำโพง Super Nova อยู่นอกจากนั้นก็จะมีตัวด้ามจับที่ทำออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบของมันซึ่งอันเนี้ยเราต้องเอามาประกอบเข้าด้วยกันนิดนึงเครื่องมือต่างๆมีมาให้ในกล่องครบสายเชื่อมต่อจะมีมาให้2เส้นครับก็คือสายชาร์จ USB A to USB C แล้วก็สายออดิโอแบบหัวมินิทั้ง2ข้างใช่ครับนอกจากจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วเราก็สามารถที่จะต่อสายตรงเข้าที่ลำโพงตัวนี้ได้ด้วยเหมือนกันเวลาที่เราจะเอาลำโพง Super Nova มาวางเนี่ยนะครับเราต้องเปิดขาด้านล่างมันออกก่อนตรงขาเนี่ยมันจะมีไฟ RGB ด้วยแล้วตรงปลายขาก็มีเหมือนจุกยางเล็กๆอยู่เพื่อทำให้เวลาเราวางไว้บนโต๊ะมันเกาะได้แน่นไม่เคลื่อนไปมาสำหรับการควบคุมจะอยู่ด้านบนทั้งหมดมี4ปุ่มตรงนี้ทำว่าทำมาได้ง่ายแล้วก็ดีปุ่มกลางกดค้าง2วิเพื่อเปิดหรือปิดเครื่องเวลาเปิดเครื่องครั้งแรกมันจะพร้อมแพร่ทันทีแต่หลังจากที่เราแพร่เครื่องแรกแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะกด2ครั้งเพื่อ disconnect แล้วก็แพร่กับเครื่องใหม่ได้เลยนอกจากนั้นเวลาที่เราฟังเพลงอยู่เราก็สามารถที่จะกด1ครั้งเพื่อที่จะ pause หรือเริ่มเพลงใหม่ได้ด้วยปุ่มเพิ่มลดเสียงอันนี้ก็ตามนั้นเลยครับใช้เพิ่มลดเสียงลิงก์กับวอลลุ่มในเครื่องที่เราเชื่อมต่อส่วนอีกปุ่มนึงเนี่ยก็จะเอาไว้ใช้ควบคุมแสงไฟกดค้างเพื่อเปิดหรือปิดกด2ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดมีให้เลือก3แบบก็คือสีเดียวที่เราเปลี่ยนสีได้โดยการกด1ครั้งมีทั้งหมด8สีแคมปิ้งโหมดที่ก็จะเป็นการเล่นแสงเบาๆคล้ายๆกับแคมป์ไฟเออร์อะไรเงี้ยครับแล้วดินามิกก็จะเป็นลูกเล่นเปลี่ยนแสงไปเรื่อยๆจริงๆแล้วลำโพง Super Nova เนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อ2ตัวเข้าด้วยกันเป็นสเตอริโอโหมดได้ด้วยแต่ทอมได้มาตัวเดียวก็ไม่ได้เทสตรงนี้ให้ดูแต่วิธีการเชื่อมต่อก็มีบอกไว้ในคู่มือชัดเจนในส่วนของสเปครองรับ Bluetooth 5.3 แล้วก็ SBC กับ AAC Codec แบตเตอรี่ความจุ 3,350 มิลลิแอมป์ชาร์จ3ชั่วโมงเต็ม Gravastar บอกว่าใช้งานได้9ชั่วโมงที่ความดัง 60% แล้วก็4ชั่วโมงที่ความดังเต็ม 100% ซึ่ง 60% เนี่ยก็ดังมากแล้วครับในห้องทอมที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากประมาณ9ตารางเมตรคือดังมากไดรเวอร์มี2ตัว3นิ้วสำหรับโลถึงมิดยิงลงล่างแล้วก็ครึ่งนิ้วสำหรับเสียงแหลมอยู่ด้านหน้ากำลังขับรวมอยู่ที่25วัตต์เรามาคุยเรื่องเสียงกันเลยดีกว่าครับคือเสียงของลำโพงตัวนี้ด้วยขนาดแล้วก็น้ำหนักของมันที่ไม่ได้ใหญ่มันให้เสียงออกมาได้ดีกว่าที่ทอมคิดเอาไว้มากๆความเต็มของเสียงเนี่ยคือใช้ได้เลยแล้วระดับความดังของเสียงก็ทำได้ดีด้วยเสียงเบสมีให้ได้ยินแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยข้อจำกัดของไดรเวอร์ที่มันขนาด3นิ้วมันก็ไม่สามารถที่จะให้เบสที่ลึกมากหรือใหญ่มากได้แน่นอนแต่มันก็มีจังหวะให้เราโยกหัวตามได้เสียงกลางหรือเสียงร้องพอมีความรู้สึกว่ามันแยกออกมาจากทั้งเสียงเบสแล้วก็แหลมได้ชัดเจนเลยครับคือด้วยความที่มันเป็นลำโพงแบบซิงเกิลชานเนลในคอนฟิกเรชันตัวเดียวเนอะเราก็ไม่มีทางที่จะได้อิมเมจิ่งเหมือนกับฟังลำโพงสเตอริโออยู่แล้วแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยครับแยกได้ดีเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทอมต้องบอกไว้ด้วยก็คือลำโพงตัวนี้ได
ไดรเวอร์เสียงแหลมมันอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ให้เสียงได้แบบ omnidirectional ถ้ามันหันหน้ามาหาเราตรงๆเนี่ยคือเสียงดีที่สุดแต่ถ้าเราอยู่ในองศาที่ off axis มากเกินไปเสียงกลางแหลมถึงแหลมมันก็จะรู้สึกหุบๆลงบ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้เลยนะครับคือก็ได้บ้างแหละสมมุติเรานั่งกันอยู่หลายๆคนแล้ววางลำโพงตัวนี้ไว้ไกลๆหน่อยทุกคนก็น่าจะฟังกันได้โอเคเสียงแหลมจริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยลำโพงซูเปอร์โนวาทอมเรียกว่ามันเป็นลำโพงที่ให้เสียงไบรท์พอสมควรแต่ไบรท์ในที่นี้ทอมอยากจะอธิบายว่ามันไม่ได้แสบหูแต่มันเหมือนกับใช้ฟังเพลงสมัยใหม่ต่างๆได้เหมาะแล้วเสียงแหลมก็รู้สึกได้อาจจะมีความเหมือนกับคอมเพรสอยู่บ้างแต่ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกขาดหรือเกินจนเกินไปคือโดยรวมเสียงมันโอเคเลยครับแล้วทอมเอามาลองต่อดูพวกวิดีโอต่างๆที่มันไม่ใช่หนังแล้วเนาะแต่ว่าเป็นวิดีโอที่มีคนพูดเยอะๆอย่างเช่นพวกข่าวอะไรเงี้ยมันก็ให้เสียงพูดออกมาได้ดีแล้วก็ไม่มีปัญหาภาพไม่ตรงกับเสียงด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ทอมแปลกใจนิดนึงทำไมโปรดักที่เป็นลำโพงบลูทูธเนี่ยเขาถึงไม่แถมหัวชาร์จมาให้ด้วยคือเข้าใจนะครับว่าเขามีหัวชาร์จสวยๆขายแต่ทอมคิดว่าถึงทุกคนจะมีหัวชาร์จอยู่แล้วแต่มันก็ควรจะต้องแถมมาให้ด้วยนั่นแหละข้อที่ทอมติชัดเจนว่าแล้วเราก็พูดถึงหัวชาร์จกันเลยดีกว่าไหมครับคืออันเนี้ยทอมชอบมากมันน่ารักชื่อรุ่น Alpha 65นะครับเป็นหัวชาร์จแกลเลียมไนไตรด์ที่มีทั้งหมด3พอร์ตเป็น USB-C 2แล้วก็ USB-A 1มีตัวเลขวัตต์ที่ให้ได้ของแต่ละพอร์ตพิมพ์ไว้ชัดเจนแล้วเขาก็มีบอกไว้เพิ่มเติมด้วยว่าถ้าเราใช้ชาร์จ1พอร์ต2พอร์ตหรือครบทุกพอร์ตมันสามารถจ่ายไฟได้แตกต่างกันยังไงบ้างคือเอาจริงแล้วสำหรับทอมตัวนี้มันก็เด่นที่ดีไซน์นี่แหละคือเสียบไว้แล้วดูน่ารักดีเวลาเสียบมีไฟติดที่ลูกตาด้วยแล้วตรงขาก็ยืดออกมาได้หุบได้ยืดได้หุบได้ยืดได้เอาไว้ตั้งโชว์หรือถ้ารางปลั๊กใครมันแคบมากๆก็อาจจะค่อมลงไปได้แต่ของทอมเนี่ยมีแต่แบบกว้างๆอันเนี้ยทอมชอบมากเลยโอเคก็ประมาณนี้แหละครับยังไงเดี๋ยวลิงก์ต่างๆทอมใส่ไว้ให้ในวิดีโอดีสคริปชันมีทั้งเว็บเขาเองแล้วก็มีร้านใน Lazada ที่ส่งจากในไทยด้วยส่วนถ้าอยากลองฟังเสียงเดี๋ยวทอมเทียบ HomePod Mini ไว้ให้ตามลิงก์ไปได้เลยครับตอนนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ